ดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหัดไทยฟิชชิ่งนะคะวันนี้เราก็จะแอบมายั่วนะคะพอดีได้คันตัวอย่างจะบอกว่าคันตัวอย่างไหมคือจับขึ้นมาแล้วโดนใจนะคะก็เลยให้ลูกค้าช่วยเลือกดีกว่าว่าคุ้มค่าไหมนะคะกับคันกาไฟนะคะที่คือตัวเนี้ยนี่ซูมไปใกล้นี่เนี่ยอยากจะให้เห็นเหมือนที่ตาหนูเห็นมากเลยเขาจะเป็นเนื้อแบงค์เอ็กคอร์ดนะคะเอ็กคอร์ดดูดิทั้งคันเลยแบบเพิ่งเอามาให้หนูดูเมื่อกี้หนูยังแบบโอ้โหพี่คะจะพลาดไปได้ยังไงคันตัวเนี้ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเกรดนะคะอัปเกรดจากอะไรดีเริ่มต้นนะจากที่หนูรีวิวไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็หมาป่าไดโนเนาะไดโนนะคะตัวนั้นมันหลักเริ่มต้นประมาณ990ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเพิ่มอีก300อันนี้คือคัน10ฟุตนะเพิ่มอีก300พี่จะได้ X-Cord ทั้งคันแล้วน้ำหนักจะเบานะคะเบากว่าไดโนนะคะแล้วบ้องเขาจะเล็กกว่าเพียวเพียวเขาเรียกทรงสลิมนะคะนี่เห็นไหมถ้าเทียบกับปากกานะคะดูดิจุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะจุดเด่นเขารุ่นนี้หลายอย่างนะอันนี้เรามีทั้งเบสและสปินนิ่งนะคะแต่ตัวนี้ที่จับมาเป็นตัวอย่างให้ก็คือ10ฟุตเบสนะคะมีความยาวตั้งแต่8 ฟุต9ฟุต10ฟุตนะคะ3ความยาวแล้วก็มีทั้งเบสแล้วก็สปินนิ่งเอาใจกันเลยทีเดียวเรามาดูเนื้อแบงก่อนนะคะจุดเด่นที่1นะคะเนื้อแบงเป็น X Cord ถักแบบถักเนียนด้วยถักเนียนมากนะคะดูดิเนี่ยอยากจะให้เห็นมากเลยแต่เผอิญว่ากล้องก็โฟกัสลายนิ้วมือแทนนะเศร้าใจเนี่ยมันสวยจริงๆนะคะพี่แล้วทรงเขาเป็นสลิมนะคะดูดินี่นิ้วก้อยโคนเพิ่งจะนิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยอันป้อมๆของหนูนะคะเนี่ยใหญ่กว่าปากกานิดนึงนะคะขั้นใหม่ๆเนี่ยมันสวยดีจริงๆเนาะแล้วราคาแค่แบบหลักพันต้นๆน่ะนะเปิดราคากันเลยละกันเห็นเขาบอกว่าจะให้ลดโปรแค่ล็อตแรกนะคะจาก1,690นะเหลือ1,390ใช่ไหมใช่1,390เริ่มต้นนะคะพี่8ฟุต1,1909ฟุต1,290แล้วก็10ฟุต1,390บาทจัดโปรกันวันนี้นะคะได้แค่ล็อตแรกล็อตเดียวแหละแล้วก็ได้มาแย่งชิงกับเขามาไม่เยอะนะคะเพราะว่าหนูว่าสายเขื่อนน่าจะชอบแล้วก็สายงานสวายน่าจะชอบนะคะอ่ะเรามาดูวันที่ไกด์ต่อเนื้อแบงค์นี่แบบโดนกระชากใจหนูมากเนื้อแบงค์กระชากใจหนูมากฟังให้จบนะมันมีอีกเยอะตัวเนี้ยดูดินี่พยายามซูมนะคะเนื้อไกด์นะคะจะเป็นไกด์ฟิกทรงเคอย่างดีนะคะวงในอย่างหนานะคะเนี่ยวงในเขาจะเป็นวงในรุ่นใหม่นะคะมันจะหนาแล้วเสมอขอบไกด์ก็หนานะคะทำให้ลดการที่ไกด์แตกนะคะถ้าไกด์แบบรุ่นเก่าๆเนี่ยวงในมันจะเป็นบางๆแล้วก็ขอบเขาจะเป็นบางๆใช่ไหมมันมีโอกาสที่เวลาคันตกหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสที่เซรามิกวงในมันจะแตกนะคะและไกด์เขาจะเป็นไกด์ฟิกทรงเคสามขาแข็งแรงนะคะสปินก็เหมือนกันสปินยิ่งเจ๋งเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าไกด์ใหญ่ด้วยนะคะอ้าวไล่มาเลยละกันท้ายนะคะนี่ท้ายเป็นตูดพลาสติกนะคะคือใช่ไหมไม่ใช่นี่อ้าวท้ายเป็นอลูมิเนียมจ้าโอ้โหคิดว่าราคาหลักนี้ให้แบบให้คันให้แบงค์ให้ไกด์มาขนาดนี้คิดว่าท้ายจะเป็นธรรมดาโอ้โหท้ายก็แต่งจ้าท้ายเป็นอลูมิเนียมนะคะด้ามไม้ก๊อกเคลือบทรงสลิมยาวเลยแหละเพราะว่าเขาทำมาเพื่องานเขื่อนข้อดีคือมันจับ2มือได้นะคะอันนี้คือ10ฟุตนะคะ8ฟุต9ฟุตก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยมีคันในปี2020เนี่ยมีใครที่ทำคันแบบเนื้อแบงค์อย่างนี้ในงบพันต้นๆไหมเนี่ยหนูยังไม่เจอนะแล้วข้อสำคัญคือน้ำหนักคันนะมันเบานะคะแล้วบ้องมันเล็กมันไม่เหมือนคันประมาณเบาวนิ่งเนาะที่หนูเคยขายเบาวนิ่งนี่ตอนนั้นมันเป็นของปีที่แล้วอะ
เมื่อก่อนว่าสวยแล้วเจอตัวนี้เข้าไปตัวนี้สวยกว่าแล้วเหนียวกว่าด้วยเมื่อกี้งัดกันสะใจโคตรนะคะอ้าวข้อ2คือไกด์นะคะไกด์ดีมากไปจนถึงปลายเห็นไหมไกด์เขาจะใหญ่ค่ะทนทานนะคะสปินใหญ่กว่านี้อีกแล้วข้อดีคือมันไม่ได้ใหญ่แบบน่าเกียดมันใหญ่แบบดูดีอ่ะดูแข็งแรงนะคะปลายก็จะเป็นแบบไม่เกี่ยวสายนะคะไม่เกี่ยวไม่พันสายเก็บงานมาดีโคตรนะคะดีโคตรบอกเลยต้องมีคำว่าโคตรนะคะเพราะมันโอเคอะสมัยนี้นี่หนูว่าคนตกปลาสมัยนี้ได้เปรียบคนรุ่นเก่าเยอะนะคนรุ่นเก่านี่เริ่มต้นแรกๆนี่หาของสวยๆหลักพันไม่มีอะค่ะเจอแต่หลักหลายพันนะคะถ่ายไปตรงไหนก็เจอแต่ลาย X cord นะคะ X cord หลายชั้นด้วยเก็บงานมาโคตรเนียนนะคะมา3จุดหลักๆและจริงๆแล้วอะรายละเอียดโดยรวมให้ 98% นะคะว่าสวยมากอีก 100% ที่ให้ใจหนูไปเลยนะคะคือตรงนี้อะเวทสายอะดูดิตอนแรกจับขึ้นมาอ๋อสงสัยคง20 15 30เต็มที่แล้วคันเล็กแค่นี้นะประมาณนิ้วชี้แต่เวทสายอยู่ที่20 45เอ๊ะเฮ้ยมันดีตรงไหนรู้ไหมมันดีตรงที่ว่าคุณไม่ต้องซื้อคันยาวมากเพื่อไปตีสาย30ปอนด์นะคะมันทำให้เราสามารถจัดคันตัวเนี้ยสมมุติถ้าเป็นคันเบสเราก็ใส่เพนวอลแฟร์20ไปโรงงานเขื่อนโรงงานใช้ฝั่งได้เลยนะคะหายากนะคะที่คันหลักพันจะเป็นเวทประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะทำแค่เวท12 25ไดโนเนี่ย15 35เนี่ยคือใหญ่สุดของเขาแล้วแต่เนี่ยมัน20 45นะคะไม่ว่าจะ8ฟุต9ฟุต10ฟุตก็เวทสาย20 45นะคะคือแค่ดูตัวอย่างหนูก็ไม่รีวิวไม่ได้นะคะเปิดราคากันไปแล้วต้นคลิปนะก็ชื่อรุ่นนะคะอิเล็กต้านะคะอิเล็กต้ายั่วบอกเลยว่ายั่วแน่นอนนะคะรู้สึกเดี๋ยวจะทำคลิปยกของนะคะแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าแน่นร้านมากเลยเดี๋ยวจะไปกันด้วยคลิปนี้ก่อนละกันก็เอามาถ่ายยั่วๆนะคะนี่กดถ่าย3รอบเลยลูกค้าเข้าก็สต็อปไว้บทถ่ายลูกค้าเข้าก็สต็อปไว้นะคะมันอาจจะไม่ต่อเนื่องกันนิดหนึ่งนะดูดิราคาบอกไปแล้วเนาะ8ฟุต9ฟุต10ฟุตนะคะ 1,190 1,290 1,390 เปิดตัวที่ราคานี้ล็อตแรกนะคะล็อตต่อไปถ้าหมดล็อตนี้เขาจะให้ราคาเดิมก็ประมาณ 1,690 นะคะซึ่งเท่ากับลูกค้าได้ประหยัดไปคันละ300นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันเนาะเผื่อใครมีงบหน่อยอยากจะจัดคันสวยๆนะคะมีทั้งเบสและสปินก็สวยเหมือนกันนะคะช่วงนี้เตรียมออกเขื่อนกันนะคะเตรียมกลับบ้านกันเดือนหน้าก็จัดกันได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพราะว่าได้มาแค่อย่างละ50คันเท่านั้นแหละมันก็น่าจะอยู่กันไม่นานหรอกไม่น่าเกิน2อาทิตย์คงไม่ถึงสิ้นเดือนก็น่าจะหมดละดูดิยั่วของจริงอ้าวโอเคนะคะจบกันไปด้วยคลิปยั่วๆเบาๆละกันสวยจริงอะไรจริงงัดหรอมาเดี๋ยวนะอันนี้เปิดราคาไปเท่าไหร่เนี่ยบริษัทเขาจะให้ขาย 1,600 ไม่ใช่หรอเอาหน้าให้ลูกค้าร้านหัตถ์ไทยก่อนโอ้โหเอามาประกอบเลยเอ็กคอร์ททั้งคันนะเนี่ยเนี่ยรอพี่เขาอยู่เนี่ยหนูอยากงัดใจจะขาดตอนแรกผมก็จะให้ขายอยู่ 1,690 ซะด้วยนะเอาหน้าขอให้ลูกค้าร้านหัตถ์ไทยมาของัดหน่อยสิอยากรู้เดี๋ยวนะไม่ตรงเนี่ยอันนี้คือ10ฟุตนะคะงัดคันยาวโชว์เลยแล้วกันที่เห็นเนี่ยบางคนตกใจเฮ้ยเวทมันอะไรนะเวทมันแข็ง20 45ตอนแรกหนูก็ตกใจเฮ้ยพี่มันจะมีเซนซิทีฟป่ะวะเนี่ยเฮ้ยพี่แม่งคันเสาคันไม้กระดานวะเนี่ยเฮ้ยแต่มันลงยันโคนขออีกนิดเอาให้หักเอาให้หักใช่แม่งไม่หักขอโทษที่หยาบคายอ้าวสะบัดนิดนึงสิเอ้ยมันมีเซนนะเซนนะครับอย่าคิดว่าเวท20 45เนี่ยมันไม่มันจะแข็งนะครับปลายมันไวมากเป็นเหยื่อนี่กระชูเลยแหละไหนขอดูด้ามหน่อยไหนสะบัดด้ามด้วยสั่นยันโคนจริงเปล่าลูกค้าบอกยันโคนจริงอ่ะเปล่ายาวเนี่ยจะกระแสโอ้โหแห่งคันนี้กระแสกระชูดแน่นอนนะคะ2มือได้นะครับเปิดตัวกันวันนี้เลยแล้วกันตอนแรกก็จะลงคลิปยั่วๆแต่ดูแล้วยั่วได้ยั่วไม่ได้แล้วยั่วต
้องเอาแล้วล่ะไม่น่าถึงสิ้นเดือนหรอกดูจากสภาพผมได้ยินราคาแล้วต้องรีบบอกมาเลยว่าจะขายพันเนี่ยตอนแรกอยากให้เห็นนะว่าพี่เขาเหน็บจักรแล้อยู่เนี่ยหนูอยากลองดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นี่ลงทุนนั่งแบบยองๆทายโอ้เหน็บจักรแล้แล้วโอ้โหก็คือที่เคยงัดถ้าขนาดนี้พี่เจอรถถังพี่ก็งัดไปเถอะค่ะใส่สาย N 30 40บอลไปเจอรถถังเลยสำหรับคัน10ฟุตเนี่ยอยากเจอของใหญ่ต้องจัดของดีนะฮะกับคันอีเร็กต้านะคะมี9 8ฟุต9ฟุต10ฟุตขอเปิดราคาล็อตนี้นะเอาล็อตนี้ก่อนให้ล็อตเดียวนะให้ล็อตเดียวเพราะล็อตหน้าบริษัทบอกไม่ได้แล้วนะพี่ของดีให้พิเศษแค่ร้านหาไทยฟิชชิ่งเท่านั้นนะคะเอาอะไรนะ8ฟุต9ฟุต10ฟุต1190โอ้โห1190ผมบอกตรงๆนะผมได้90บาทเองนะ12909ฟุต90บาทเหมือนกันครับ1390เอางี้ละกันทุกคันนะผมได้90บาท อย่าต่อเลยนะครับตัวเนี้ยผมให้พิเศษล็อตแรกล็อตเดียวนะอย่าต่อนะครับจริงๆอ่ะคันละ90บาทก่อนนั่งเถียงกันต้องนานแล้วว่าพี่เขาอยากได้อีกสักหน่อยแต่หนูอ่ะขอให้เพราะว่าสะใจจริงๆอ้าวคันนี้นี่ทักกันเข้ามานะคะคันอีเล็กต้านะคะหมดแล้วหมดเลยนะบอกเลยว่าแจ่มแมวนะคะแจ่มแมวนะคะเบามากน้ำหนักเบามากแล้วงัดได้อย่างเมื่อกี้นะคะมีจำนวนจำกัดนะจะส่งโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะค่าส่ง EMS 100บาทนะคะถ้าสั่งเกิน5คันเนี่ยขอค่าส่ง EMS 200นะคะเวลาลูกค้าสั่งมา10คันเนี่ยหนูส่งขอ200พอแต่เราแพ็คให้อย่างดีนะคะไม่ต้องห่วงก็อย่างดีเห็นนะคะจัดเต็มมะนะให้แค่เฉพาะลูกค้าประจำร้านหาดไทยฟิชชิ่งเท่านั้นนะคะใครไม่ได้กดติดตามก็พลาดไปเท่านั้นเองนะคะเบาๆเบาๆโอเคจ้าดีค่ะอีเร็กต้า